พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2 คณิตศาสตร์เล่ม 1 แบบรูปซ้ำ 1 พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนี้จะเห็นว่าแบบรูปนี้แสดงจำนวนเป็นชุดแต่ละชุดมี3จำนวนคือ10 20 30แบ่งออกเป็นชุดดังนี้ดังนั้นจำนวนที่แทนรูปสี่เหลี่ยมคือ20และ30ตามลำดับเขียนเป็นแบบรูป10 20 30 10 20 30 10 20 3010 20 30แบบนี้ 2. พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนี้แบบรูปนี้แสดงจำนวนเป็นชุดแต่ละชุดมี4จำนวนคือ5 10 15 20แบ่งเป็นชุดแบบนี้ดังนั้นจำนวนที่แทนรูปสี่เหลี่ยมคือ10และ15ตามลำดับเขียนเป็นแบบรูป5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20แบบนี้พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนี้จำนวนที่แทนรูปสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดแบบรูปนี้แสดงจำนวนเป็นชุดแต่ละชุดมี4จำนวนคือ9 9 5 3จำนวนที่แทนรูปสี่เหลี่ยมคือ9 5และ3ตามลำดับ3พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนี้จำนวนที่11และจำนวนที่15คือจำนวนใดแบบรูปนี้แสดงจำนวนเป็นชุดแต่ละชุดมี3จำนวนคือ5 3 1แบ่งออกเป็นแบบนี้ดังนั้นจำนวนที่11คือ3และจำนวนที่15คือ1 4พิจารณาแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์ต่อไปนี้จำนวนที่18 21และ27คือจำนวนใดแบบรูปนี้แสดงจำนวนเป็นชุดแต่ละชุดมี4จำนวนคือ4 6 8 10แบ่งเป็นชุดได้แบบนี้จะเห็นว่าจำนวนที่6 10 14และ18คือ6จำนวนที่5 9 13 17และ21คือ4และจำนวนที่3 7 11 15 19 23และ27คือ8ดังนั้นจำนวนที่18คือ6จำนวนที่21คือ4และจำนวนที่27คือ8